ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการยูอานัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.กับอ้วนบางปลาแล้วก็เดียวบางพีค่ะจ้าพบกันเป็นประจำเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับลองพิจารณาดูว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านว่าเบอร์นี้ใช้แล้วเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรทะเบียนรถที่ใช้อยู่มีความหมายว่าอย่างไรนะครับถ้าสงสัยลอง SMS มาที่4642828นะครับอ้วนจะตอบให้เป็นประจำหรือไม่งั้นก็โทรมาร่วมรายการกับเรานะคะ1-800-694-5145หรือ02-942-3498หรือ02-942-3319ได้ค่ะครับผมอย่าลืมนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับ Facebook ตอนนี้มีช่องทางรับชมใหม่อีก1ช่องทางนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับตรงนี้ Wellnet Make Shop นะรับชมพร้อมกันได้ทั่วโลกไม่ต้องมีจานดาวเทียมเลยนะครับตรงนี้สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับรายการคนดังขอโชว์นะครับมีแขกรับเชิญคือเป็นร้านอาหารนะครับขนมจีนชื่อว่าอร่อยเลยสิเธอจ้าชื่อร้านขนมจีนนะครับเขาเรียกว่าขนมจีนระเบิดนะครับเปิดอยู่ที่ตลาดอินดี้นะครับท่านผู้ชมอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับรายการจัวนัมเบอร์อ้วนบางปลาสวัสดีซอยซอย2ซอย2จ้าตอนนั้นนะครับอร่อยมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยู่แถวนั้นอย่าลืมผ่านไปก็อุดหนุนด้วยนะครับเจ้าของร้านใจดีกินแล้วอ้วนเลยสิไม่ได้กินแล้วอ้วนคือแต่ว่าแต่รสชาติของเขาอร่อยและถูกใจมากรสชาติดีบอกได้เลยว่าอร่อยทุ้มค่าราคาตรงนั้นนะครับมีหลายรูปแบบลองเข้าไปรับชมดูนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างที่บ้านฉันทำอร่อยกว่านี้อีกอร่อยแบบไหนจ้าว่ามาสิฉันมีเคล็ดลับเคล็ดลับอะไรบ้างฉันถุยน้ำลายลงไปก่อนอุ๊ยตายแล้วอยากคายเธอทำคนเดียวแล้วเธอทานคนเดียวใช่ไหมคะตายแล้วบรรดาบริวารของฉันเนี่ยเขาชอบกินเอ๊ะพี่เดียวทำกับข้าวอร่อยอร่อยฉันมีเทคนิคตุ้ยลงไปอ่ะต้นไม้อ่ะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมช่วงนี้นะคะมีทั้งเงาะทุเรียนครับผมมังคงมังคุดนะคะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวตุ้ยไปอย่างเงี้ยค่ะงอกงามเจริญงอกงามช่วงนี้เมืองไทยเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวตอนนั้นก็แค่อย่างที่ฉันบอกตุ้ยไม่ลงไปก็อันเนี้ยงอกงามงอกงามออกมาให้เรากินอีกใช่ตรงนั้นนะครับวันนี้เรามีตัวเรื่องเสน่ห์ปลายจวักอ่ะก็คือก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรตัวนั้นใช่ไหมก็ต้องลองดูครับลองดูกันสักหน่อยนึงนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสงสัยอยากทราบข้อมูลมือถือของท่านว่าเป็นอย่างไร SMS มาที่4642828นะครับแล้วตอนนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเธอ16วันแห่งความหวังวันแห่งความหวังว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรแล้วเหลืออีกแค่14วันนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่จะต้องปิดงบการเงินเกี่ยวกับทำธุรกิจบริษัทอย่าลืมนะครับปรึกษาคนเดียวได้นะครับที่0616159324422เนี่ยเรื่องบัญชีครับสำนักงาน RBB บัญชีกิจและกฎหมายตามที่ขึ้นนี่เลยที่ขึ้นเลยนะครับ027520521-2ใช่ครับแล้วของอ้วนบางปลานะครับ0928805624สามารถพูดคุยหลังไมค์ได้ถ้าเกิดหมดรายการไปแล้วยังมีปัญหาข้องใจอ้วนตอบได้แต่แนะนำว่าท่านผู้ชมโทรเข้ามาในรายการนะครับท่านผู้ชมที่อยู่รับฟังรับชมอยู่ก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับที่4642828นะครับช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับเรามาพักกันก่อนสักครู่ครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo friendly, yeah. And
so nice. I like Thailand so much.ยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. How about that? Hey, how can do it?เขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careครับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าสักเลขนะครับท่านแรกเลยคือใครเอ่ยเธอท่านแรกอ๋อน้องของร้านไม่ใช่คุณประชาของคุณประชาน้องร้านขนมจีนก่อนเถอะค่ะจะร้านขนมจีนเลยเลยจ้าร้านขนมจีนเราประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบนึงครับชื่อร้านขนมจีนทะเลระเบิดนะครับอยู่แถวดาวขนองซอย2นะครับตรงนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับสนใจนะครับสามารถโทรไปจองโต๊ะหรือว่าจองที่นั่งก่อนได้นะครับที่0882604791นะครับความหมายของ4791 4ตัวท้ายคือภาพรวมของน้องเข้าเบอร์โทรศัพท์45มันหมายความว่าเป็นคนที่พยายทะยานมีความรู้สึกว่าอยากจะทำความสำเร็จให้กับตัวเองนะครับและเพื่อนฝูงก็ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรแต่ไปเจอลักษณะ47ตัวแรกเพราะฉะนั้นทำอะไรจะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุที่เขาเรียกเกี่ยวกับเรื่องว่าความพิดล็อกอยู่เสมอๆดำเนินธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจอะไรไปก็แล้วแต่สักพักหนึ่งจะต้องทำให้เกิดปัญหาทำให้มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยที่จะราบรื่นพอเท่าที่ควรแล้วสำหรับคนเบอร์โทรศัพท์ของน้องเนี่ย47เทอมมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วส่วน91เนี่ยหมายถึงว่าความมุ่งมั่นของความสำเร็จตรงนี้เนี่ย
เด็ดเดี่ยวจริงจังตั้งใจแต่จงระวังสุขภาพแล้วอย่าเชื่อใจใครง่ายๆเพราะคุณจะโดนหลอกให้เสียทรัพย์แล้วถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตระหนักไว้ให้ดีเลยนะครับว่า47นี้เป็นเลขของความขัดแย้งกันนะครับเป็นความเชื่อโดยบุคคลนะครับคือ4เป็นเลขของเลข4มันหมายความว่ามันเป็นเลขของฝีปากไหวพริบปัญญาด้านการเงินเปรียบเสมือนทะเลมหาสมุทรที่เราจะสามารถตักตวงได้แต่เลข7เป็นเลขของความเสื่อมเสียแล้วที่จะตามมาคือสุขภาพสุขภาพของเราแก้ยังไงดีล่ะคะตรงนี้นะครับก็คือน้องก็เขาเรียกอะไรนะเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดแล้วอย่าฟังคนอื่นมากต้องใจเย็นๆตัวเองออกมาใช่ครับจุดพลังในตัวเองเอาเราออกมาแล้วก็พยายามเชื่อมั่นในตัวเองให้ดีนะครับอย่าเชื่อใจคนง่ายเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เดินไปด้วยความเขาเรียกอะไรนะอย่าประมาทนะเธอตรงนั้นพูดกันง่ายๆเลยว่าให้มีสติให้มากๆแล้วเชื่อใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะครับน้องเขาไม่กลัวนะคะเรื่องจะโดนแทงข้างหลังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เธอบอกเนี่ยจะโดนแทงข้างหลังโดนแทงข้างหลังส่วนฉันเนี่ยแทงข้างหน้าเลยโอ้โหเป็นไงคะค่ะค่ะขออภัยค่ะค่ะหน้าด้านว้าวอะไรอย่างอายจ้ามันทำอะไรกันเนี่ยมันทำกันต่อหน้าเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นฉันเป็นวัวเป็นควายไงผู้ตายแล้วผู้ตายขอโทษไปค่ะผู้เขินที่เขินที่ผู้เสียงเขินที่เขินที่ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองตั้งสตินะคะทุกอย่างแล้วมันจะดำเนินไปได้ด้วยดีจ้าตรงนั้นตกลงเลขของน้องเนี่ยโดยรวมแล้วดีนะคะจ้าก็คือภาพรวม45ตรงนั้นให้น้องเขาจุดพลังในตัวเองออกมาน้องเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะจ้าตรงนั้นยังไงก็แวะไปกินฟรีได้นะคะ คุณประชาค่ะคุณประชาผลรวม40เลขท้าย3727ค่ะอือหือ3727ภาพรวม40นะเป็นเลขของการสื่อสารฉับไวนะครับคือเลข4เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องดาวการเงินการทองตัวนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับ40เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงธุรกิจการทำธุรกิจของคุณได้นะสำหรับของคุณประชาเพราะเลข0เป็นเลขของมฤตยูตรงนี้จะส่งผลร้ายให้คุณอย่างไม่คาดคิดเลยนะครับความเข้าใจกันกับระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เปราะบางนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองได้มันจะเกิดการแตกหักตรงนั้นได้นะครับซึ่งมันเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะมีความเปราะบางอยู่ในตัวตรงนั้นนะครับต้องรักษาบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะคะจ้ะจะยังไงเนี่ยพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยอือหือโอเคอ่ะมาเลข37ค่ะเป็นเลขของความเขาเรียกว่า2ตัวนี้คือเลข3กับเลข7เนี่ยเป็นเลขของความพิพาทบาดหมางเรามักจะเจออุปสรรคอุบัติเหตุและสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่าตัดและโรคเรื้อรังคู่เลข37นี้นะครับถ้าเราได้ถือครอบครองไว้อันนี้เป็นเฉพาะตัวบุคคลเลยนะครับมันจะต้องมีการผ่าตัดแล้วถ้าเป็นโรคค่อนข้างที่จะรักษาหายากแล้วเป็นโรคค่อนข้างที่จะเรื้อรังตรงนี้นะครับมีหนี้สินมากแล้วจะอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะปลดเปลื้องหนี้สินเนี่ยค่อนข้างที่จะยากและจะแบกปัญหาอยู่ตลอดเวลาจะเป็นคนที่น่าชื่นอกตรมตรงนั้นนะครับระวังเป็นโรคหัวใจด้วยนะครับเพราะความหมายตรงนี้เนี่ยความหมายของ37เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเส้นเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเลยนะครับมาเจอที่27เป็นเลขของความไม่สมหวังได้อะไรไม่ค่อยที่จะยั่งยืนจะพบแต่สิ่งที่กดดันและโชคร้ายอยู่เสมอๆนะครับส่วนใหญ่มักจะสูญเสียเครือญาติพี่น้องมาก่อนแล้วนะครับคือเช่นพี่น้องหรือว่าบุพการีของเราตรงนี้นะครับระวังการผ่าตัดฉับพลันด้วยและให้ระวังโรคผิวหนังตัวนี้โดยภาพรวมของคุณประชาและภาพรวมค่อนข้างที่จะติดลบเพราะฉะนั้นอยากลองหาเบอร์ใหม่สำรองก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเบอร์นี้เป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะดีขึ้นได้อาจทำให้คุณหายซึมเศร้าและหายเครียดไปได้คุณประชาเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจ้ะก็คือทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะคะคุณนิมิตค่ะผลรวม56
เลขท้าย8987ค่ะค่ะ8987ตรงนั้นความหมายของ56เป็นเลขค่อนข้างที่จะดีนะครับคุณทำอะไรคุณก็เจริญรุ่งเรืองนะครับมีดวงดาวเด่นของความสำเร็จรอคุณอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานพกทรัพย์และด้านการเงินตัวนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้โดยการอบอุ้มของเพื่อนฝูงมิตรสหายต่างๆนานาทำให้ชีวิตของการของคุณเจริญก้าวหน้าดีพอสมควรนะครับมาดูความหมายของ89เป็นเลขของศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงตรงนี้นะครับมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอตรงนั้นคุณสามารถเข้าสังคมได้ดีได้ทุกอย่างทุกระดับตรงนั้นแต่ความหมายของเลข19เนี่ยคุณอย่าหลงระเริงมากจนเกินไปนะครับหรือว่าหลงอะไรแบบเนี้ยงัวหัวไม่ขึ้นจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยตรงนั้นอะมืดมนได้เลยถ้าคุณเดินทางดีคุณจะดีถ้าเกิดคุณทางเดินทางไม่ดีชีวิตของคุณจะต้องทุกทรมานอยู่พอสมควรแต่เลข89เนี่ยแล้วก็ผลรวม95เนี่ยวันนี้เนี่ย56กว่าพอจะเป็นไปได้นะคะความหมายของเขาใช่ไหมเธอกำลังจะตีความว่าข้างล่างออก89ข้างบน56หรือว่าข้างล่าง55ข้างบน89หรือเปล่าจ้าเธอหรือไม่งั้นก็95เอา95เลยใช่ไหมจ้าเธอตรงนั้น3ชั่วโมงเองนะเธอจ้าตรงนั้นโอเคนะเอามา87แล้วคะความหมายของเลข87คือเป็นเลขของอาญาสังคมความหมายของคุณอะไรคุณชื่ออะไรนะคุณนิมิตนะคุณนิมิตคุณจะเห็นตรงจักเป็นดอกบัวแล้วคุณจะหลงอะไรง่ายๆเชื่อในสิ่งที่ง่ายบางครั้งคุณต้องตระหนักให้ดีนะครับว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมาและคุณที่กำลังมองอยู่เนี่ยว่ามันใช่หรือเปล่าตรงนั้นนะครับความหมายของกงจักรคืออะไรคะเธออธิบายเลยอธิบายเลยวันนี้อธิบายให้ชัดขนมกงมั้งพอกินแล้วก็หมดไปใช่ไหมเธอจริงหรือเปล่าจั๊บมันก็แล้วแต่ตีความมันนะใช่เห็นผิดเป็นชอบประมาณนั้นนะคะเห็นสิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยบางความเชื่อเขาบอกว่าเราต้องแก้อุปสรรคให้เป็นโอกาสแก้อุปสรรคฮะให้เป็นโอกาสอ๋อพูดยังไงว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าง่ายๆตรงนั้นนะครับใช่ค่ะโดยภาพรวมของคุณนิมิตแล้วเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรและเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเชื่อใจใครง่ายเพราะคุณจะต้องโดนอย่างแน่นอนตรงนั้นนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์มันบีบบังคับคุณพูดกันง่ายๆเลยว่ามันทำให้คุณไปแต่ว่าถ้าคุณมีจิตใจที่เชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับมีสุภาษิตฝรั่งนะฮะว่าไงจ๊ะมีสุภาษิตภาษาอังกฤษเลยนะฮะว่ามาเลย make friend by enemy จ้าก็คือสร้างมิตรภาพจากศัตรูให้ได้อะค่ะจ้ะคุณจิตราค่ะผลรวม62เลขท้าย9496ค่ะ9496เนี่ยนะครับเป็นเลขของความฝันหวานพูดง่ายเลยว่า62เนี่ยเป็นเลขของความฝันหวานนะครับฝันกลางฤดูฝนฝนลาฟ้ามนพาจิตคนฝันลายพอได้พอได้ตรงนั้นนะคะคือคุณเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วค่ะจ้าอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุ่มหลงไปนะครับควรมีสติสัมปชัญญะให้ดีครับอย่ามัวเมาแล้วหลงผิดง่ายทำให้เสียเงินเสียทองมีโอกาสเสียเงินเสียทองได้และชีวิตของคุณจะโดนอิจฉาหรือถูกกันแกล้งจากเพื่อนฝูงอยู่เสมอขอให้คุณมีสติให้ดีๆนะครับตรงนั้นยับยั้งชั่งใจไว้คุณจิตราเนี่ยถึงคุณจิตตาจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงครับผมเหมือนไอน์สไตน์เคยบอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าความรู้ไม่ได้สำคัญนะคะค่ะตรงนั้นว่าจินตนาการเนี่ยก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะค่ะตรงนั้นนะโอเคเลขใน94ล่ะคะเป็นยังไง94เป็นเลขของความเสื่อมถอยอับโชคคุณทำอะไรคุณจะต้องติดขัดอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะก้าวหน้าก็จริงอยู่แต่คุณจะต้องมีอุปสรรคพร้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้สนใจในเรื่องศาสตร์ลึกลับพอสมควรอันนี้คือเมื่อคุณเจออุปสรรคมากคุณก็จะหันไปหาสิ่งลึกลับตรงนี้นะครับทำให้ตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณหมกมุ่นในเรื่องพวกนี้มากจะทำให้คุณเสียโอกาสไปได้หลายๆอย่างแต่ไม่ควรลุ่มหลงครับใช่ครับตรงนี้นะครับและอย่างหนึ่งเพศตรงข้ามนะครับอันนี้คุณจิตรานะครับ
น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะตรงนั้นใช่ คือระวังนะจะถูกเพศตรงข้ามเอารัดเอาเปรียบแล้วหลอกคุณให้เสียทรัพย์เสียสินชีวิตของคุณจะขมขื่นอยู่ตลอดเวลาประเภทน่าชื่นอกตรมอย่าไปท่องนะคะอย่าไปท่องว่าอ่าฮะผู้ชายมันสัตว์ละเลวทั้งนั้นน่ะอย่าไปท่องค่ะอย่าไปท่องค่ะผู้ชายยังดียังมีอีกเยอะค่ะจ้าดิฉันขุดมาหลายชั้นพั่วแล้วยังหาไม่เจอเลยอุ้ยตายแล้ววันนี้คนเดียวแล้วบางป่าแล้วเก็บกดมาเยอะมากเก็บเยอะมากเพราะว่าผู้ชายเขาไม่ได้มุดดินอยู่ฉันน่ะเซอร์เดี๋ยวเราพั่วไปขุดดินตายแล้วผู้ชายอยู่แถวนี้นี่เองเราก็ผู้ชายดีๆอยู่รอบตัวเรานี่เองอะค่ะจ้าฉันก็คิดอยู่ว่าเออวันนี้คนเดียวเราเป็นอะไรนะมีความรู้สึกว่าเหมือนเก็บอะไรไปสิผู้ชายดีๆอยู่รอบตัวเราระเบิดตู้มไปเอาพั่วไปขุดหาหลายๆชั้นพั่วอ๋อพวกนั้นตายไปหมดแล้วมันตายไปหมดแล้วเหมือนก็อยู่ใต้ดินไงคะโอเคอ่ะ96เป็นเลขของครึ่งๆกลางๆตรงนี้นะครับสุขๆดีๆชีวิตคุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนึงไปได้แค่ครึ่งทางคุณก็จะพบจากความปัญหาตรงนั้นมีปัญหาก็จะผิดหวังง่ายตรงนั้นนะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองอย่าเชื่อมั่นคนอื่นมากจนเกินไปภาพรวมคุณจิตตาผมแนะนำให้คุณหาเบอร์สำรองมาไว้เถอะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะเป็นโรคเครียดค่อนข้างมีสูงเพราะโรคพวกนี้มันจะขาดเขาเรียกว่าความหมายของเบอร์นี้ความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกโรคล่ะค่ะค่ะตรงนั้นนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณนงนุชค่ะผลรวม34เลขท้าย7623ค่ะ7623เลข34ความหมายคู่นี้นะครับ34เนี่ยเป็นเลขของความเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีไหวพริบปัญญาตรงนั้นของตนเองแต่เสียเพราะอะไรรู้ไหมนี่จ้าตรงนี้เลยเหมือนวันนี้ค่ะฝนตกค่ะเจออะไรรู้ไหมคะเจออะไรจ้ะพอแล้วพอแล้วพอมื้อเย็นเลยฮะอ๋อปลาหมอเลยจ้ะตายเพราะป่าปลาหมอไม่ตายเพราะป่าอันนี้ไม่ได้ว่าคุณนงนุชนะคะจ้าตรงนั้นมันเป็นธรรมชาติของปลาหมอที่ว่าชอบเกือกค่ะจ้าตรงนั้นเขาเรียกว่าเกือกนะคะมันก็ใช้ส่วนใกล้ใกล้ใกล้ปากอะไรครับอ๋อตรงนั้นนะเกือกมันนะคะเกือกขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นมาตายบนบกขึ้นมาตายบนบกเลยใช่ไหมที่บ้านดิฉันก็จับปล่อยค่ะจับปล่อยปล่อยลงหม้อต้มเค็มเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมปฏิภาณไหวพริบดีกล้าหาญเขาเรียกว่าปากกับใจเนี่ยเป็นคนที่ตรงกันโป้ง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 ไปเลยพูดจาแตกฉานเพราะฉะนั้นจะส่งผลร้ายถ้าเกิดเราเจอไม่ดีระวังนะครับจะไปเจอสัตว์รายเช่นงูอาจจะโดนเขี้ยวของสุนัขหรือว่างูมาก่อนนั้นหรือว่าอนาคตเราอาจจะไปพบเจอตรงนี้ขอให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับโรคสมองเกี่ยวกับโรคเส้นประสาทนะครับระวังให้อย่างมากๆเลยนะครับเพราะเลข3กับเลข4เป็นเลขที่ว่าไม่ได้หนุนกันเลยนะครับมา76เป็นเลขของความรักที่มีแต่ความอับเฉาหาความสดชื่นไม่ได้ตรงนั้นหาความสุขในคู่ไม่ค่อยได้จะมีแต่เรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่ตลอดเวลาชีวิตคู่โอกาสที่จะคอนเวิร์ตมีสูงพูดตรงๆนะครับอันนี้ความเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลคอนเวิร์ตแปลว่าอะไรเธอคอนเวิร์ตนี่ค่ะค่ะเธออธิบายโรงงานเขาจะระวังหน่อยนะคะเพราะว่าผู้การโรงงานเขาเรียกมือปืนสั่งเตรียมตัวมายิงมึงแล้วยิงเรื่องอะไรคะก็แหมยี่ห้อเขาใส่รองเท้ายี่ห้อนี้ใส่เล่นกีฬาก็ดีใส่เดินช้อปปิ้งก็เท่ค่ะใส่ไปไหนมาไหนก็ดูดีใช่ก็คือความหลุดหมายความว่าความมั่นใจในตัวเองเรามีสูงมากไงคำว่าความหลุดหมายความว่าความมั่นใจเราจะมีสูงเกินมาตรฐานเอาพูดกันง่ายๆตรงนั้นนะครับระมัดระวังตัวนี้หนึ่งนะครับเป็นเลขตรงนี้นะครับมันจะไม่ไนกี้นะคะเอาใช่ไหมจะไม่ไนกี้เลยใช่ไหมมันจะไม่ไนกี้เอาแล้วกูโดนเอง ไนกี้แปลว่าถูกต้องแปลว่าอะไรถูกต้องพอดีก็มีลูกเพื่อนชื่อไนกี้ถ้าคนเขาไม่ทราบเนี่ยโหมึงเกลียดลูกคนนี้มากเลยนะชื่อไนกี้โอ้โหไนกี้ภาษาโรมันโบราณนะคะบ้าหรือภาษากรีกเนี่ยประมาณนี้แปลว่าถูกต้อง
จากตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่างระวังโรคนิ่วในไตโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะครับมาดู 2-3 เลย76เนี่ยคือชีวิตของคุณอับเฉาอยู่แล้วระวังนะครับเหมือนสักครู่ที่บอกไป 2-3 เป็นเลขที่เสน่ห์แรงเกินห้ามใจเพราะฉะนั้นแต่คุณก็ต้องใช้เสน่ห์ของคุณในทางที่ถูกต้องด้วยนะครับตรงนั้นก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่ามากมากในกามรมตรงนี้เอาแบบตรงๆเลยนะครับแล้วผู้ชายให้ระมัดระวังจะโดนผู้หญิงหลอกให้เสียทรัพย์แล้วทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้ด้วยนะครับควรส่งเสริมตรงนี้สำเร็จเขาเรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ความจริงใจกันแต่อย่าหลงอะไรมากจนเกินไปจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากผู้ชายก็อย่าเจ้าชู้มากจนเกินไปนะครับจะทำให้คุณเสียหายได้ตรงนั้นโดยภาพรวมเลยนะครับสำหรับคุณนรสเอสมานะคะจ้าเกี่ยวกับความรักก็อย่างที่บอกค่ะหาเลขที่รวมกัน10ตัวแล้วได้2-3ได้นะคะ2-3ก็ได้ได้ความรักมีเสน่ห์นะครับเมื่อสักครู่ SNS ได้ผ่านไปก็คือมี2547นะครับเรามาตอบ SNS นะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้4ตัวท้ายคือ47 2547และ4725เนี่ยความหมายของ4น่าจะเป็น47ตัวหลังนะครับ47เมื่อบอกไปแล้วนะครับเหมือนร้านขนมจีนนะคุณจะต้องเป็นนักสู้และบุกเบิกจริงๆต้องอดทนคุณจะต้องทุกระทมขมขื่นอยู่ตลอดเวลาความหมายของ47เนี่ยคุณจะโดนหลอกให้เสียทรัพย์ได้และทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จจะไปไม่ถึงฝั่งนะครับส่วน25ถ้าคุณเป็นผู้ชายจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลให้การสนับสนุนคุณไปจนถึงฝันแต่คุณจะต้องมีความจริงใจนะครับอย่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าบะกอก3ตะกร้าปลาไม่ถูกตรงนั้นนะครับหรือว่าปลาไหลใส่สเก็ตไม่เอาตรงนั้นนะครับถ้าจับได้จะไม่เหลือเลยนะครับตรงนั้นอุปมาอุปไมยเยอะมากเลยจ้าไม่ใช่อุปมาอุปไมยเธอเขาเรียกว่าสร้างภาพโอเคเธอก็จะดาวค่ะผลรวม44อ่ะจัดไปเลขท้าย4326 4326เลข44เป็นเลขของคนเขาเรียกว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชู44มาแน่นอนเลยใช่ไหม44งวดเนี้ยว่าไงตากล้องถูก44พี่เอา5ดีกว่าในข้างล่างเนาะไม่งามไม่งามใช่ไหมครับอบายมุกไม่ได้อบายมุกอย่าไม่ได้เด่นใช่ค่ะเลข44เป็นเลขแต่ว่าถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาก็เป็นหนทางแห่งความเจริญใช่ทางหนึ่งเหมือนกันค่ะเลข44เป็นเลขของโมหะจริตตรงนี้นะครับอย่าหลงอะไรมากจนเตินไปเพราะจะทำให้คุณถอนตัวไม่ขึ้นเป็นเลขของเขาเรียกว่าคุณต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองมีฝีปากมีมันสมองตรงนี้เอามาทำมาหากินให้ถูกต้องจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้า4บวก4รวมกันเป็นเลข8เป็นเลขอะไรจ๊ะเลข8คือเลข8ก็คือเลข8อ๋อเลข8คือเลข8นะครับเป็นดาวราหูตรงนั้นนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่คุณอย่าหลงมั่วเมาและหลงทิศทางในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าหลงมากจนเกินไปคุณก็จะเสียหายได้มาดูความหมายของ43เป็นเลขของปัญญาอุปสรรคจะจู่โจมเข้ามาพร้อมกันตรงนี้นะครับคุณจะมีทิฏฐิเกินตัวของคุณเองวาจาดุเด็ดเผ็ดมันเผ็ดร้อนจริงๆปัญญาว่องไวนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ชัดเจนและถูกต้องคุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างดีแต่ค่อยๆคิดค่อยๆทำดีกว่าจ้าค่อยๆคิดค่อยๆทำปัญหาอุปสรรคมีก็ต้องหาทางแก้นะจ๊ะแล้วก็ดิฉันแนะนำว่าวิธีแก้ที่ดีเนี่ยค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาและทุกๆปัญหามันจะผ่านไปได้ด้วยดีถูกต้องเหมือนที่คุณเดียวว่าเลยตรงนั้นนะฮะตรงนั้นโอเคนะครับแล้วก็คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการโดนหลอกใช้โดนใส่ร้ายป้ายสีตรงนั้นระวังอุบัติเหตุนะครับสุภาพสตรีหรือเพศตรงข้ามนะครับทับแต่นี่ควรหุนดาวก็คุณระวังเพศตรงข้ามเข้ามาทำให้คุณเสียทรัพย์ให้คุณเสียชื่อเสียงได้แล้วก็ระวังอุบัติเหตุโดยฉับพลันด้วยนะครับคุณมีความหมายของ43นะครับ26เป็นเลขของประโยชน์ทำให้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เก่งผิวไหวสามารถเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสของคุณได้และคุณก็ทำสำเร็จได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นอำนาจอิทธิพลของคุณเนี่ยอาจจะทำให้คุณหลงระเริงพลาดท่าเสียทีแล้วพลิกเขาเรียกอะไรพิสถานการณ์จากคุณที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเฉลียวฉลาด
กลายเป็นว่าคนคุณจะโดนหลอกได้ง่ายตรงนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีไมเกรนและเจ็บปวดตามข้อนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกันตรงนี้แล้วชีวิตบั้นปลายของคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่คุณคาดหวังได้โดยภาพรวมของคุณดาวนั้นแนะนำว่าให้ลองหาเบอร์สำรองเข้าไปเกี่ยวข้องดูอาจจะทำให้ชีวิตของคุณไม่เครียดมากจนเกินไปก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลขอฝากไว้ขอฝากคุณดาวไว้นะครับค่ะถ้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ย uh-huh. พรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย uh-huh. ช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันพรุ่งนี้มันก็ต้องดีสิคะในเมื่อวันนี้เราทำดีแล้วใช่แล้วจ้ะตรงนั้นนะจ้ะคุณอุไรค่ะคุณอุไรผลรวมนะคะ55เลขท้าย2947ค่ะ2947 55เป็นเลขของความสดใสรุ่งโรจน์เลขนี้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอให้คุณมุ่งมั่นนะครับทำในสิ่งที่คุณชอบทำในสิ่งที่คุณเริ่มใสและศรัทธานะถ้าคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยและแอนนะศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็ทำในสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าตลาดต้องการนั่นหมายความว่าคุณทำออกมาแล้วคุณขายได้ใช่ไม่ใช่ว่าฉันชอบฉันชอบฉันชอบตลาดไม่ต้องการนะแล้วจะไปขายใครล่ะคะจ้าตรงนั้นถูกต้องเลยตรงนี้นะครับอย่างฉันเนี่ยฉันรับจ้างทำบัญชีเนี่ยจ้าถ้าเขาไม่ได้ทำธุรกิจถ้าเขาไม่มีรายรับจ้าก็ไม่ต้องเสียภาษีจ้าคุณก็ไปขึ้นทะเบียนคนจนเขาหมดหรือยังเขาหมดเขตหรือยังเขาหมดไปแล้วจ้าเมื่อวันนี้แต่ว่าถ้าคุณมีรายได้เนี่ยคุณต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่ประเทศจะได้นำไปพัฒนาประเทศถูกต้องแล้วถ้ามีปัญหาโทรมาหาดิฉันเลยนะคะ0615932442หรือ027520521-2ดิฉันเนี่ยสันทัดกรณีเรื่องภาษีกฎหมายประมวลรัษฎากรค่ะถูกต้องเลยจ้ะอย่าลืมนะคะติดต่อคนเดียวได้นะครับคุณอุไรก็เช่นกันนะคะจ้ะก็อย่างที่พี่อ้วนว่าชอบยังไงทำอย่างนั้นแต่ว่าดูตลาดด้วยดูทิศทางใช่ตรงนั้นด้วยนะครับตรงนั้นอ่ะมาดู29เลยนะครับ29เป็นเลขของความทุกข์ความผิดหวังตรงนั้นเด็ดเดี่ยวคุณพยายามไขว่คว้าหาความสำเร็จอยู่ตลอดเวลารวมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศอยากให้คุณคนอื่นยอมรับในตัวคุณแต่คุณก็ไปไม่ถึงฝันอย่างที่คุณต้องการคุณจะโดนหักโค่นล้มลงได้อย่างง่ายๆเพศตรงข้ามจะหลอกลวงทำให้คุณเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินเสียเกียรติยศชื่อเสียงคุณได้ถ้าคุณใจอ่อนยอมให้เขาหลอกง่ายหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกยอมให้คุณเขาเรียกอะไรจ๊ะเด้อไม่รู้นะก็คือขาทำท่าอะไรแปลกๆไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดต้องโลคืออะไรคะฉันไม่เข้าใจก็เรียกจุงตะมงจะเธอตายแล้วตายแล้วขอโทษนะถ้าพูดไม่สุภาพเกินไปหรืออาจจะแรงไปนิดนึงก็คือคนเราทุกวันนี้ถ้าบางครั้งเนี้ยคือเราเคยเจอนะเธอแบบเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมเช็ดหญ้าออกจากปากเนี่ยไม่ตายนะเธออ่ะโอเคคือระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเบอร์นี้คือพูดตรงๆว่า29เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย SMS ก็โทรศัพท์มาหาอ้วนด้วยอยู่ตลอดเวลาคือบางครั้งนะที่ฉันเล่าให้ฟังตรงๆเหตุการณ์มีจริงๆก็บอกว่าฉันยอมเขาทุกอย่างเลยเขาขอเงินก็ให้เงินเขาขอยืมรถฉันไปใช้เขาฉันก็ให้แต่ทำไมเขามาหักหลังฉันทำไมเขาไปเอาผู้หญิงคนอื่นมาแทนฉันฉันอยากจะบอกเขามาทำอะไรเขามาซักผ้าถูบ้านหุงข้าวทำกับข้าวนวดให้หน่อยก็ดีอ่ะไม่เธอแต่นี้ก็คือเขาไปทำอะไรคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เลยบอกว่าพี่ก็ต้องคิดด้วยมั่งบางครั้งความรักเนี่ยมันมีดีความรักอ่ะดีนะแต่เราก็จะต้องไม่แบบเขาเรียกอะไรนะเธอไปสุดกูเลยก็หมายความว่าเออฮะมันมีไม่น้อยว่างั้นเถอะประมาณนั้นชัดไหมโอเคเราก็ต้องใช้เสน่ห์นิดนึงจ้าตอนนั้นอ่ะใครดีใครได้ใครดีใครได้ใครดีใครอยู่ใช่ไหมแต่ช่างกล้องวันนี้แหละฉันต้องได้แน่ๆเลยเนี่ยคิดดูสิอ่ะความหมายของเลข47เป็นนักสู้บุกเบิกเลขนี้นะจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีความอุตสาหะมานะและอดทนเพื่อพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคที่จะรออยู่ข้างหน้าถึงแม้จะข่มขืนสักปานใดถ้าคุณมีมานะ
ความสำเร็จย่อมเกิดคุณได้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านผู้ชมของร้านขนมจีนก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับระวังเป็นโรคริดสีดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องไว้ให้ดีนะครับระวังนะครับหวาดเสียวอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเชื่อคนอื่นบ้างแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วคิดว่าสิ่งที่ทำไม่เอาเปรียบใครไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำเลยครับแล้วความสำเร็จจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับมีน้องแก้มโทรเข้าเอสเอ็มเข้ามานะครับถามว่า0811106962 9632ได้บอกไปแล้วนะครับความหมายของ32ตรงนั้นนะครับขอให้คุณนะมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับอย่าเขาเรียกอะไรอ่ะใช้กับความรักดีมีเสน่ห์แต่ต้องใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกใช่ด้วยตรงนั้นใช้เสน่ห์ในทางที่ความคิดความอ่านของคุณมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว96ล่ะครับอะไรนะจ๊ะ96 9+6เท่ากับ15รวมกันเป็น6 96เลข9ดีเลข6ดีคุณอย่าเขาเรียกอ่ะถ้าภาษาบ้านๆเลยนะอย่างงกมากจนเกินไปแล้วอย่าเขาเรียกเห็นก็ได้มากจนเกินไปหลักเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงจ้าตรงนั้นนะคะแล้วว่าเวลาลงทุนเนี่ยจ้าถ้าคุณชนะเนี่ยคุณจะมีความสุขใช่แต่ถ้าคุณแพ้เนี่ยคุณจะสลาดขึ้นจ้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือภาพโดยรวมแล้วคุณแก้มครับถ้านั่นขึ้นมาผมแนะนำนะให้คุณลองหาเบอร์เกี่ยวกับเรื่องมีความรักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความสดใสเพราะเบอร์ที่คุณหามาได้เนี่ยคุณใฝ่ฝันความสำเร็จอยู่เสมอคุณเขาเรียกว่าต้องการไม่รู้หรอกพอว่าง่ายๆต้องการความการยอมรับจากเพื่อนฝูงต้องการความสำเร็จต้องการให้คนเอาอกเอาใจพนักพนอมีความรู้สึกว่าคุณอยากตรงนั้นมากค่ะเพราะรหัส081แล้วมาเจอตัวเลข0อีกเนี่ยมันทำให้คุณมีความรู้สึกถ้ามันไม่ได้แล้วคุณจะมีปัญหาคุณจะเป็นคนที่เก็บกดแล้วเครียดตรงนั้นเพราะฉะนั้นลองหาเบอร์4ตัวท้ายเลยนะครับผมบอกให้เลยไปเอา2424ก็ได้หรือว่า24นะครับ36ก็ได้ตรงนี้จะทำให้คุณผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าสมองคุณจะโล่งกว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่พอสมควรและระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเบอร์นี้นิดนึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงตรงนี้นะครับเพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยมันจะไปเจอความรุนแรงนะจ๊ะตรงนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะโดนหลอกก็มีสูงถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวพอสมควรต่อไปเนี่ยจะเป็นเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถจ้าก่อนที่จะไปถึงทะเบียนรถนะจ๊ะมันท่านผู้ชมบอกว่าอ้วนช่วยดูลายเซ็นให้หน่อยพอเราดูลายเซ็นเสร็จเราก็จะมาตอบทะเบียนรถนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขอพักสักครู่นึงก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนและติดตามชมได้ช่วงหน้าเจว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคเนียจ้าอะไรคิด I love to be Thailand
ด้วยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราษฎร์มีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเลขของเราการพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นะครับช่วงนี้เป็นลายเซ็นค่ะจ้าช่วงนี้เป็นลายเซ็นนะคุณกนกคุณกนกนะคะตรงนั้นคุณกนกวันค่ะคุณกนกวันนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ซูมให้นิดนึงครับเจ้าหน้าที่ซูมเข้ามาดูใกล้ๆแล้วครับแล้วคุณกนกวันลองอ่านง่ายค่ะอ่านง่ายเลยนะครับเขียนค่อนข้างชัดเจนจ้าตรงนั้นนะครับนิดนึงครับสักครู่เดียวครับคุณกระหนกวันนะครับโอเคครับตอนนั้นคุณกระหนกวันดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณกระหนกวันกอไก่ของคุณชัดเจนนอนหนูของตัวชัดเจนในกลุ่มทำงานหรือเพื่อนฝูงของคุณในกลุ่มของคุณในกลุ่มของคุณนะครับเพื่อนฝูงของคุณจะมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลานะครับต่างคนต่างอิจฉาริษยาตาร้อนกันเองนะครับบางครั้งขัดแข้งขัดขากันเองเพราะฉะนั้นคุณอยู่เฉยๆของคุณเนี้ยดีแล้วเพราะอักษรที่ตัวคุณให้มาคุณจะเป็นคนที่ชอบอยู่เฉยๆเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอับไรกับใครตรงนั้นนะครับส่วนเพื่อนของคุณจะมีอยู่ตัวโผล่อยู่คนนึงเป็นคนรูปร่างที่ว่าท้วมๆหรือว่าค่อนข้างที่จะตัวอ้วนๆนิดนึงเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่เจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านเขานะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณอยู่เฉยๆเงี้ยดีแล้วปล่อยให้เขามีปัญหากันเองสุดท้ายนะครับเขาก็จะเข้ามาหาคุณแล้วขอความจากปรึกษาของคุณเองเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาขอคำปรึกษาจากคุณสิ่งที่คุณตรากไว้1นะครับเป็นเรื่องจริงไหม2มีประโยชน์ไหมตรงนั้นลองคิดดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตระหนักให้ดีให้มากที่สุดก็คือต้องไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเขาคุณจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะว่าลายเซ็นของคุณให้มานี้จะเป็นลายเซ็นข้างๆที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวครับมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมบัติคุณสมบัติครับตรงนั้นครับคุณสมบัติค่ะลายเซ็นยุ่งเหยิงมากจ้าคุณสมบัตินะครับนิดหนึ่งครับปลอมยากค่ะสักครู่เดียวครับแต่ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงนะคะครับผมคุณสมบัติเพราะแล้วก็สอเสือเนี่ยตัดตัวเองเลยถูกต้องเหมือนที่คุณเดียวพูดตรงนี้เลยครับสอเสือตัดคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่มีอำนาจในตัวคุณเองถ้าเกิดสอเสือตรงนี้นะครับเพราะตัดตัวเอง
ไม่ว่าจะทำอะไรคุณจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นโลภเป็นภายและคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณทำธุรกิจคุณเซ็นอย่างนี้นะครับบอกให้รู้เลยว่าคุณมีแต่คำว่าขาดทุนตรงนี้นะครับเพราะคุณจะไม่มีอำนาจตัวเองลูกค้าที่เข้ามาเขาเอาตัวเองรอดแล้วก็ ไม่สนใจคุณเลยตรงนี้นะครับส่วน ตัวหนังสือนะครับขออภัยครับที่เขียนนะครับมันจะเป็นถุงนะครับมันจะเป็นถุงตรงนั้นคือคุณจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงแล้วค่อนข้างที่จะมีอีโก้เป็นของตัวเองค่อนข้างสูงไม่ฟังใครเพราะฉะนั้นความที่จะต้องเสื่อมเสียเสื่อมถอยก็จะเข้ามาหาคุณขอให้คุณเขียนหนังสืออย่าเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นถุงลักษณะอย่างนี้นะครับระหว่างลายเซ็นที่หนึ่ง ฉันว่าลายเซ็นที่2ดีกว่าแต่ว่าให้มันอยู่ในระดับเดียวที่ตรงใช่ครับตรงนั้นอยู่ในระดับที่ตรงกันตรงนั้นนะครับตรงนั้นมาท่านต่อไปเลยคุณปราโมทคุณปราโมทนะครับคุณปราโมทนี่ก็ลายเซ็นค่อนข้างสวยนะคะครับผมแล้วก็มีฐานดีจ้ะนะคะสักครู่นะครับคุณปราโมทมีฐานดีด้วยโอเคถ้าท่านผู้ชมที่คุณปราโมทนะครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามดูแล้วกันถ้าเขียนหนังสือลักษณะอย่างนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวดูนะไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นตัวของตัวเองจะติดกันไปหมดแล้วพันกันไปหมดนะครับเธอดูนะปอปาหางยาวตวัดขึ้นรอเรือจะมาชนกับตัวปอปาบ่งบอกให้รู้ว่าบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงจะนำพาปัญหามาสู่คุณอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประเภทที่ว่าขว้างงูไม่พ้นคอแล้วอีกอย่างปัญหาของลูกน้องเนี่ยไม่จบสิ้นเพราะคุณดูสระโอจะโหดกลับเข้ามาพันกันกับยอยักษ์เสื้อแล้วมีขีดปิดสั้นนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณน่ะตกที่นั่งลำบากคือประเภทเตี้ยอุ้มคอมด้วยก็ว่าได้ตัวของตัวเองก็ลำบากพออยู่แล้วยังต้องไปแบกรับภาระปัญหาที่คนอื่นมาเยินให้คุณตลอดเวลาโดยที่คุณไม่สามารถที่จะผลักมันออกไปได้หรือหลีกพ้นได้เพราะฉะนั้นเขียนหนังสือแยกตัวให้ชัดเจนนิดนึงแล้วอย่าเซ็นในกรณีที่ว่าเอาปัญหาเข้ามาหาตัวเองนะครับตรงนั้นจะทำให้คุณเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคุณปาโมทท่านผู้ชมถ้าติดตามอยู่ก็ลองสังเกตดูนะครับว่าลายเซ็นเนี่ยอย่างที่อ้วนบอกไปเป็นอย่างนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะทำยังไงถ้าสนใจก็ SMS ส่ง SMS เข้ามาก็นะครับเราจะดูให้นะครับเอามาคุณสมยศค่ะคนท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายคุณสมยศนะจ๊ะตรงนั้นเดี๋ยวท่านเดี๋ยวจะซูมกล้องเข้าไปหาครับตรงนั้นเดี๋ยวนี้คุณเดียวบอกได้สบายมากเลยสอเสือหางยาวหมายความว่าอย่างไรปัญหาที่ผ่านไปแล้วคุณจะรื้อฟื้นมาทำไมแล้วบางครั้งสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณจะเก็บกดและมักจะเอามาพูดเสมอๆอย่าเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับให้คุณสมยศเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ครับตรงนั้นตัวอักษรแยกมันจะเป็นคล้ายๆถุงอย่างนี้เหมือนกันคุณจะเป็นคนที่มีอีโก้คูอีโก้สูงแล้วจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะฝันกลางวันพูดง่ายๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินขอบเขตทำให้เพื่อนฝูงเนี่ยเอาเปรียบคุณได้เพราะสศาลาซึ่งเป็นเพื่อนความหมายก็คือเป็นเพื่อนยอยักษ์ก็คือเป็นเพื่อนคุณอ่ะอยู่สูงกว่าคุณทำให้สมรรถนะในการที่จะทำงานควบคุมเขาเนี่ยเป็นไปค่อนข้างที่จะได้ยากคุณจะโดนเอารัดเอาเปรียบด้วยนะครับสำหรับคุณสมยศนะครับให้เขียนเป็นอะไรนะลูกระนาบไปทางเดียวกันเหมือนที่คุณเดียวมุ่นอย่างนี้นะครับและถ้าเอียงไป45องศาจะดีครับตรงนั้นแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวข้างเดียวด้วยนะครับเพราะว่าคุณสมยศเซ็นมาหัวไม่ชัดเจนคำว่าสอเสือนะครับสอเสือหัวไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นพยายามนิดนึงนะครับยอยักษ์ก็ไม่ชัดเจนใช่ครับตรงนั้นคุณสมหวังรออยู่ค่ะทะเบียนรถนะคะเอาเลยเหรอครับคุณสมหวังทะเบียนรถเลยครับจะไม่ทันน้อย2351ทะเบียนรถผลรวม11เลขตัวเดียว2ค่ะบอกได้เลยนะคุณสมหวังเนี่ยนะคะคุณสมหวังเนี่ยนะจ๊ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านของฉันนะจ๊ะคือเขาอยากจะรู้นิสัยส่วนตัวของคุณสมหวังเป็นคนที่ขี้บ่นอยู่แล้วนะครับคุณสมหวังก็คือพยายามอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาพูดมากจนไปแล้วคุณสมหวังเนี่ยขับรถเกี่ยวกับเรื่องให้การบริการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรพูดในสิ่งที่ดีให้การบริการที่ดีกับลูกค้านะครับหรือไม่งั้นอย่าจุกจิกจุกจี้เอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดของตัวเองพิจิตรตั้งแล้วก็ระบายในสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกค้าไปนะครับมันจะทำให้คุณขาดโอกาสได้แล้วช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนถนนลื่นใช่ระบบเบรกให้ดีด้วยใช่จ้ะตรงนั้นนะครับคุณปราณค่ะคุณปราณเลขตัวเดียวเนี่ย1ผลรวม28
เลขทะเบียนรถ6688ค่ะโอเค6688นะครับจอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าที่ครัวตรงนั้นนะครับนิสัยส่วนตัวคนขับนี่พอสรุปจักนะครับคุณเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรนี้ปั๊บคุณจะสนปังมังปังเลยตรงเนี้ยซึ่งถ้าคุณเอาอารมณ์นี้ไปใช้ในกรณีที่คุณขับรถแล้วโดยที่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะครับที่เขายิงกันกลางถนนอะไรจ้าตรงนั้นนะครับเกิดจากความใจร้อนรู้ว่าเธอรู้ไหมครับว่ายิงกันเนี้ยแล้วแหมไอ้รถที่ฉันใช้เนี่ยฉันละเสียวเสียวมินิคูเปอร์คันทรีแมนสีเหลืองไปกราบรถกูไปกราบรถกูหน้าชีวิตดับเลยใช่ตรงนั้นนะคะไก่แค่ไฟท้ายหรือโอ้ยเหล็กหนาจะตายคันทรีแมนเนี่ยใช้ดีนะคะใครสนใจโดยเฉพาะทะเบียนรถคอละคังคอควายค่ะชอบคิดว่าคอละคังคอคนทุกทีคอละคังคอควาย7118เนี่ยใครใช้แล้วก็จะเฮงนะคะดิฉันยินดีขายต่อค่ะซื้อมา3ล้านใช่ไหมขาย3ล้านค่ะใช้มาแค่4ปีติดต่อดิฉันได้เลยนะคะ0615932442 SMS เข้ามาถามว่าจะใช้ต่อดีไหมคือ0865732678ถ้าคุณจะใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่คุณสิ่งที่คุณต้องเจอคุณจะไปเจอในเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องอย่างเธอชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเหลืออีกกี่ชั่วโมงเขาเรียกอะไรอ่ะ อะไรประมาณนั้นแล้ว26ก็ได้บอกไปแล้วตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวู่วามใจร้อนแล้วก็ต้องทันต่อเหตุการณ์ด้วยเอางั้นเลยใช่ไหมเดินสายกลางแนะนำสายกลางจะแนะนำเลยนะหาเบอร์สำรองที่แบบว่าเฮงเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจมาดีกว่าตรงนั้นเพราะว่าเบอร์ที่คุณให้มาเนี่ยคือคุณใฝ่ฝันจะประสบความสำเร็จในใจของคุณเนี่ยคุณอยากจะประสบความสำเร็จโดยที่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยต้องไม่ยากแล้วก็ต้องไม่เหนื่อยเพราะเบอร์โทรศัพท์อันนี้มาแต่คุณก็จะไปไม่ถึงฝั่งแล้วคุณจะเจออุบัติเหตุด้วยคุณสุรชัยนะคะเลขทะเบียนรถ9751ผลรวม22โอเค22เลขท้าย4เลข4เป็นเลขของความฉลาดแกมโกงตรงนี้นะครับคุณเป็นคนไม่ค่อยเสียรู้ใครและไม่ชอบเสียเปรียบใครบางครั้งติดค่อนข้างที่จะเอาเปรียบคนอื่นได้คุณจะชอบพยายามขับรถบนถนนด้วยกันการเป็นผู้ให้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับเชื่อดิฉันนะคะใช่ครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คืออย่าพยายามวู่วามแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นหรือว่าแบ่งถนนให้คนอื่นใช้บ้างใช่ตรงนั้นคุณไม่ได้เสียภาษีอยู่คนเดียวนะคะถูกต้องค่ะส่วนรวมคุณนพรัตน์ต่อค่ะทะเบียนรถ7484ผลรวม23เลขตัวเดียว5ค่ะเลข5นะครับตรงนี้นะครับไปด้วยความรวดเร็วเพราะหมดเวลาแล้วนะยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับเลขนี้คุณสามารถมีความสุขกับการใช้รถคันนี้นะครับไปไหนมาไหนก็คุณจะค่อนข้างเรียบรื่นเจรจากันงานก็ค่อนข้างรื่นนะครับวันนี้นะครับครบชวนแล้วก็หมดไปมีอะไรน่าตกใจนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรคะบอกซิตกใจเรื่องอะไรก็ทำไมชอบเปรียบตัวเองเป็นวัวเป็นควายบ้าแล้วดิฉันเนี่ย มีความขยันอดทนแบบควายแล้วก็อดทนแบบแรดคงจะเป็นสัตว์ประเภทใหม่ค่ะแควค่ะโอเคทั้งนั้นฝากไว้พบกันอังคารหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสิ่งใดที่เอ่ยวาจาไม่สุภาพไปอ้วนก็ต้องขอประทานอภัยและขอโทษด้วยนะครับตรงนั้นเพราะว่าแควไปก่อนนะคะอย่าลืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ